เป็นวันหีเอายาแก้วันมาด้วยก็ตื่นขึ้นมาเจ็บคอหมดทั้งไอทั้งอะไรเออผมเล็กมากมากที่หลวงตาลงไปคุยหลักหลายพันด้วยเออเราเอาไปการค้ามาจากเออมาจากทันทุกสถานหญิงกลางที่กรุงเทพนะเรือนจำกรุงเทพนะครับเรือนจำที่หลวงตาเหรอที่หลวงตาไปสร้างตึกให้นักโทษหญิงนะครับถือให้ที่โอ้ยลาดยาวเหมือนที่เรือนลาดยาวพอดีคณะมาทำบุญกับหลวงตาใช่ไหมแต่ว่าหลวงตามีพระคุณกับทางนี้มากก็เลยอยากถือกันสองถือกี่ใช่ไหมล่ะรู้ไหมสี่สิบเก้าล้านนั่นสี่สิบเก้าล้านอยู่ทางไหนก็มีอยู่ทางอุดรก็มีอุดรตึกอะไรบ้างไม่รู้จำไม่ได้ทางสว่างทางอุดรทางไหนบ้างอำเภอพลหลายแห่งก็เรือนจำเจ้านี่ยายปอนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุสินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีริสนิจังพุทธาปิจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังคะลัง ราคาตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตสาธุมีเกือบแก้วันนี้กันครับมองให้4ชั่วโมงต่อ1ครั้งถ้ากินมากๆมันอื้อครับบีบหัวใจแล้วหูอื้อนะถ้าขันมากๆมันบีบหัวใจแล้วก็ทำให้หูอื้อนะครับเป็นอันตรายครับตับไตไม่ฟาดฟาดเลยขี่มันไม่เป็นอันตรายอะไรอะไรก็มีแต่จะผิดนี่เงี้ยนี่แก้วันนี่กลับไปที่ไปเกิดอยู่นะมันเลยแล้วแสงวันนี้นะเพื่อนะว่าอืมก็หนึ่งแขนวันก็ฉันแล้วท่านอนุกเอายาแก้วัดมาให้ฉันคืนพอนอนตื่นขึ้นเจ็บคอทั้งไอทั้งจามเป็นวัดก็ตื่นขึ้นมาแล้วเจ็บคออยู่แล้วแล้วก็ไอจามนี่พระท่านเอายาไม่แก้วัดไม่ฉันแล้วอันนี้ก็เลยงดละถวายทอง2บาทให้พี่สาวค่ะกําลังเออพ่อขอบาท2บาทค่ะพอฟังอยู่ที่บ้านค่ะเขาป่วยครับคนที่ถวายทองเขาชื่อ
นางเพียรสารราชป่วยอยู่ครับให้หลวงตาเมตตาครับคือเรื่องเก่าแล้วลงคึกเก็บมีข้าวอยู่มีการลงเนี่ยคึกเก็บมีคึกเก็บไหมได้ข้าวแล้วนะมีข้าวก็ลงคึกเก็บเอาหนาวคือกูตื่นมันมีไปอดมันอยู่มีข้าวลงคึกเก็บแล้วลงคึกเก็บไหมสองสามข้าวแล้วคึกเก็บกันมาพอๆกันคุกข้าวเกิดที่นี่มันมีแปลมันทำไมว่าหนาวว่าหนาวเกิดน้ำค้างไม่เห็นตกลงจากใบไม้ลงดินคือเวลามันหนาวจริงเราอยู่ในป่าเขาก็ตีสี่ตีห้านี่เหมือนหาฝนนะมันมาเกาะใบไม้มาตกลงมาเพิ่งดินเนี่ยต้องเสียงซาซาซาแต่ก็ไม่เห็นมีรับข้าวเลยเงียบๆคืออยู่ในป่าเขารับข้าวเบิกหาฝนเพราะคือห้าสว่างห้าต้องเสียงซา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 พอสามทุ่มเริ่มแล้วนะสามทุ่มเริ่มมายินเสียงน้ำมันมาเกาะใบไม้แล้วมันค่อยตกห่างๆสามทุ่มสี่ทุ่มเริ่มแล้วก็ข้างห่างปูปักปูปักปูปักพอดึกเข้ามาก็ยิ่งถือตีสี่ตีห้านี่เหมือนหาฝนคือเงาพามันมาเกาะดูใบไม้แล้วมันก็ตกออกมาตอนนี้ไม่เห็นมือวะไม่เห็นมือน้ำค้างที่เกาะตกอย่างที่ว่าไม่เห็นมีว่ะไประบายน้ำครับหรอยาเหรอน้ำสีที่เอามาทำแล้วคุยกันก็จะแสบเจริญเอากัดแย่เอาส่วนเอากัดดอกบัวปูแสบเจริญขอน้ำถวายน้ำสิงขวดเล็กจำนวน 1,050 โหลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาทเพื่อทำน้ำพุทธมนต์ในวันประชาข้าวเปลือกมันเป็นบ้าเยอะพวกนี้อย่างมันเดี๋ยวคอเสื้อว่ามัดคอลงตาแล้วให้ทำน้ำพุทธมนต์เราจะเสกคือนั่นแหละห้วยนั่นก็ได้ไหมไปพากันลงโดดเลยนะเราจะเริ่มเสกวันนี้ไปละก็คือหรือก็ลงเลยนะมันเป็นบ้าพวกนี้อ่ะมีแค่เป่าแล้วก็เลยมันโดดลงน้ำลึกๆลงน้ำมนต์นี่ขังดีจะดึกเอาจนดึกๆนะน้ำมนต์เราขังดีเห็นไหมครับคุณจำมนต์ทำคนภายนอกไม่รู้นะภายในฉันรู้กันละอย่างท่านพ่อรีพลังจิตของท่านแรงอยู่ท่านทำก็รู้พลังจิตนุ่มนวลพลังจิตซ่าออกจากนุ่มนวลมีอย่างแรงมีพลังจิตต่างกันนะอย่างท่านพ่อรีนี่เวลาทำน้ำพุทธมนต์ท่านทำได้ไหมจะใส่พวกนั่นพลังจิตของท่านพร้อมนะนั่นพุ่งอะไรนั่นเลยใครไม่รู้เรื่องนะเราไปนั่งดูอยู่แต่ส่วนมากท่านมักจะมองมาหาเราเสมอนะท่านคงจะเห็นว่าระวังตัวนี้จะคงว่างนั่นเองนะอย่างอยู่วัดคลองกุ้งวัดคลองกุ้งจันทบุรีอันนี้ก็ขบขันดีตอนนั้นเราไปจำพรรษาที่สถานีทดลองเพราะพี่สาวอาจารย์เชี่ยนี่แหละเขาสวายที่เป็นวัดเขาอยากจะสวายกรรมฐานวัดให้กรรมฐานพอดีอาจารย์เชี่ยตอนนั้นเราพักอยู่ที่ยางละหงพาโยมแม่มาพักอยู่ที่นั่นไปจากที่นี่ก็ไปจันท
พระยานหงอาจารย์เชียก็เลยไปตามไปนิมนต์เรามาดูเขาอยากถวาย426ไร่เบื้องต้นอยู่26ไร่มันต่อมาเขาซื้อขยายต่อไปนั่นแหละที่มาที่ไรเนี่ยพูดเรื่องอะไรต่อกันเลยลืมแล้วท่านพลีค่ะที่ทำน้ำมนต์น่ะพูดชื่อพลังจิตชาวต้นชื่อว่าท่านของกุ้งโอ้แล้วไปของกุ้งแล้วเราจำสถานที่นั่นนะพวกวันเสาร์วันอาทิตย์พวกตลาดเขาไปฟังเทศเราที่สถานีทดลองท่านรีท่านอยู่ที่วัดของกุ้งแต่ถูกสำเร็จมหาวิทยาลัยวงศ์วัดบรมนิวาสนิมนต์ให้มาหาบ่อยๆท่านจึงไปมามาทีนี้พอดีท่านกลับไปจากกรุงเทพไปที่วัดอันนั้นที่วัดของกุ้งไปเขาก็มาโม้ท่านฟังอะไรที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านพ่อว่างั้นนะนี่ได้พระดีมาแล้วนะพระดีที่ไหนนะแค่นี้เป็นน้ำไหลไปเลยว่างั้นนะได้พระดีมาแล้วแล้วท่านข้ามภาคทานีทดลองชื่อท่านอาจารย์มหาบัวว่างั้นพอเวลาท่านตอบเขาไม่ทราบว่าเรากับท่านคุ้นกันมาแต่เมื่อไรเขาไม่รู้เขาก็ไปโม้ท่านจังสิท่านจังแล้วมันต้องอย่างนั้นสิท่านนั้นพอคุ้นกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วถึงมาบอกได้นักเทศมาเทศที่ร้านนี้ทดลองแม้เทศที่น้ำไหลไปเลยว่างั้นนะเวลาท่านตอบต้องอย่างนั้นสิก็เราก็ท่านคุ้นกันมาเท่าไหร่พวกนั้นเขาไม่รู้เขาไม่โม้ท่านฟังที่เวลาท่านตอบต้องอย่างนั้นสิแต่คบกันดีท่านจะจำเรื่องดูแต่เราแล้วมันแค่ของกงคิดว่าตัวสำคัญตัวนี้ก็เอาไปเรื่อยนี่ครับท่านจารีเขาเล่นอะไรคนอื่นเขากลัวท่านดังนั้นเป็นเหมือนกับเสือโคร่งตัวนี้แล้วก็ท่านมันสนิทกันมาตั้งเท่าไหร่เขาไม่รู้วันท่านถึงได้ตอบว่าต้องอย่างนั้นสิท่านว่าท่านพอเนี่ยท่านทำน้ำมนต์พั่วเลยพั่วกระแสจิตต้องท่านแรงมีท่านทำกระแสจิตนุ่มนวลมีกระแสจิตแรงมีอย่างท่านบารีนี่กระแสจิตท่านแรงเวลาท่านทำน้ำมนต์ใส่ปั้วปั้วปั้วนี่กระแสจิตไปพร้อมแล้วนั่นน่ะปั้วปั้วนั่นกระแสจิตไปแล้วนั่นกระแสจิตไปแรงท่านทำอย่างนั้นนะแต่ไปวัดโสกรามส่วนมากท่านไม่อยากให้เราไปไหนละไปวัดอโศการามท่านพักอยู่วัดอโศการามก็ท่านตั้งวัดที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นที่ไหนท่านไม่อยากให้ไปไหนง่ายๆแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบนั่นล่ะกับเราสนิทกันอย่างลึกลับนะคนภายนอกไม่รู้ล่ะสนิทกันอย่างลึกลับในงานนี้ท่านยิ่งในงานนี้ไม่ให้ไปไหนนะเพราะมองเห็นว่ามหาบัวไปไหนไม่ได้นะงานยังไม่เสร็จนะผ่านไปเท่านั้นขู่แล้วเราก็เฉยเป็นอย่างนั้นล่ะท่านกับเราสนิทกันอย่างลึกๆนี่กระแสจิตของท่านแรงยกคนขึ้นได้ทั้งคนเลยนะอ้าวขึ้นได้จริงเนี่ยท่านกำหนดจิตยกขึ้นเลยขึ้นให้ลงให้ขึ้นได้นั่นล่ะกระแสจิตแรงยกคนทั้งคนเอาขึ้นเลยเพราะท่านปล่อยก็ลงเป็นอย่างนั้นทีนี้พอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงโยมทองแดงที่สถานีทดลองนี่ก็เป็นลูกศิษย์โยมทองแดงหนึ่งโยมหลิงอยู่ตราดจังหวัดตราดคนนั้นก็เป็นคู่กันก็เป็นลูกศิษย์เราทั้งสองนั่นแหละนี่แหละมาแต่แกยกตองแดงแกปากเปาะพูดเร็วเอะเละพูดคนนั้นไม่ค่อยพูดเฉยนิ่งแล้วก็ขึ้นไปนี่เรากำลังเย็บผ้าอยู่
ขึ้นไปสองคนเรากำลังเย็บผ้ากับพระอยู่กุฏิเราที่เฉลียงกำลังเย็บผ้าพอดีเย็บผ้าผิดเลยแก้นั้นแล้วก็ของคนขึ้นไปเรากำลังแก้อยู่ที่เย็บมันผิดกำลังแก้ขึ้นมามาอะไรนี่วะนิ่งทั้งสองคนแหละโยมทองแดงกับโยมหลิงกำลังทำงานอยู่นี่มาอะไรแล้วว่าสักเดียวก็กระลงไปพอไปเขาก็ไปนอนอยู่บ้านโยมทองแดงแล้วโยมหลิงแกไม่ค่อยพูดอะไรละนิ่งๆนะแต่โยมทองแดงนี่ปากเปาะอย่างเราเดินบิณฑบาตมานั่นน่ะร้องไหว้ไหว้ขึ้นเป็นอย่างนั้นนะปากเปาะพอเราบิณฑบาตมาเข้ามาแกนั่งมาถึงก่อนแล้วศาลามันเป็นศาลาเอาอะไรมาปูไว้ก็สร้างวัดไม่ทำรู้หลานพอมาก็ร้องว่าไปโอ้ยนู่นน่ะดูสิท่านพ่อน่ะรัศมีจ้ามาเลยรัศมีสมาอะไรเป็นบ้าหรือตีบ้าขนาดเราว่าอย่างนั้นแทนที่ใส่ใจเลยว่ารัศมีออกจ้ามาหมดเลยว่างั้นแกนั่งอยู่นี่แหละแกมองเห็นเราร้องกล้าๆขึ้นเลยล่ะว้าวว้าวว้าวขึ้นโอ้โหรัศมีจ้าว่าว่าบ้าเนี่ยรัศมีสมาอะไรเนี่ยว่านี่ละปากทีนี้เวลาจะมาหาเราสองคนแล้วไปก็ไปนอนโยมหลิงแกไม่ค่อยพูดอะไรล่ะแกนิ่งเฉยๆไม่ค่อยพูดล่ะแต่กลัวเรามากนะกลัวมากคนหนึ่งดูภายในพอลงไปแล้วไปนอนอยู่นั่นอยู่ๆก็หัวเราะคนจิ๊กจิ๊กจิ๊กยอมหลินจะไม่เคยพูดอะไรหรอกแต่หัวเราะจิ๊กจิ๊กหัวเราะอะไรป้าว่างั้นนะคนนั้นแก่กว่าคนอันนี้ประมาณ70คนนี้ดูมันจะประมาณ60นะตอนนั้นนะแล้วหัวเราะอะไรป้าหัวเราะเรื่องท่านพ่อว่างั้นนะท่านกำลังเย็บผ้าอยู่เราขึ้นไปท่านขู่เราขึ้นมาหาอะไรกำลังเย็บผ้านี่ไล่ลงก็ไล่ลงแล้วก็ท่านก็เย็บผ้าเฉยกำหนดจิตดูเมื่อไหร่ท่านจ้ออยู่เลยกำหนดจิตเลยจ้อโอ้ยไม่ไหวเลยจะนานคนนี้ท่านจะเข่ตอนนั้นรีบลงว่างั้นนะมาจึงได้ขบขันหัวเราะจะว่างั้นนะมองไปทีไรจิตท่านจ้อเราอยู่ตลอดเวลาท่านนานกว่านั้นเดี๋ยวท่านจะเข่ตอนนี้ท่านจะไล่ลงมันขึ้นไปแล้วก็ไล่แล้วว่างั้นจะไม่ค่อยพูดอะไรละอันนี้รู้ใจคนอื่นใจใครๆรู้เพราะนั้นจึงกลัวเรามากเวลานั่งอยู่นี่ท่านเย็บผ้าอยู่ก็จริงเนี่ยเวลาจอจีก็ไปที่ไรท่านจ้อเราอยู่ตลอดเลยถึงสองสามหัวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรีบลงเดี๋ยวท่านจะแขกเอา นี่คนนี้เก่งนะรู้จิตของคนอื่นได้ดีแต่คงเสียไปทั้งสองนานแล้วล่ะตาเนี่ยแก่กับคนเป็นอาจารย์20ปีคนหนึ่ง30ปีคนนี่เนี่ยนั่นที่นั่นตอนนั้นที่แก่กว่าเราประมาณนั่นต้องแดงประมาณสัก10ปีละมั้งเป็นอาจารย์อายุ40เองฮะเฮ้ยทำไมอาจารย์อายุ40เองตอนที่ไปเมืองจันทร์นะฮะเออนั่นแหละ40แล้วต้องแดงอายุ60แกอยู่50ละมั้งตอนนั้นน่ะก็มี2คนนี่ล่ะภาวนาดีอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแกอยู่บางสะเก้าผู้ชายคนนั้นถ้าทราบว่าเรามานี่แกเตรียมของมาพร้อมเลยสั่งลูกอะไรสู้จะยุ่งกูนะก็ท่านอาจารย์อยู่นั่นเมื่อไรกูอยู่นั่นตลอดอาจารย์กลับเมื่อไรกูถึงจะมาวางอะไรอันนี้ก็เก่งเหมือนกันจิตรู้จิตคนอื่นรู้แล้วก็พูดอยากอะไรพอดีกันละกับคนขี้ดื้อท่านสิงห์ทองไปคุยเรื่องจิตเรื่องอะไรภาวนาเรื่องอะไรแกรู้จริงนะจิตใครเป็นยังไงแกรู้จริงโยมแล้วท่านสิงห์ทองก็ปากเปาะแล้วจิตของอาตมาเป็นยังไงวางยี่จิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์เนี่ยแกพูดอย่างนั้นเลยจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์เนี่ยบอกกงนี้แหละกำลังจะแห่สิ่งตอบแกพูดอย่างกงไปกงมา
พระจิตท่านผ่องใสอยู่แต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์หรือว่างั้นนะเราก็ฟังเฉยๆแล้วจะภาวนาเก่งคนนี้รู้ใจคนอื่นเป็นยังไงรู้ถ้าเราไปที่นั่นแกมาอยู่ที่นั่นเลยละแกภาวนาดีใจเด็ดไม่ค่อยพูดพูดนี่โกงเป๋งเลยนะเพราะแกดูทางจิตใจพูดนี่นี่ก็โกงเสียไปหมดแล้วแหละก็เราไม่ไปอยู่เลยตั้งแต่จำพรรษานั้นออกจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปอีกแล้วธรรมรัตน์ธรรมะอะไรไปทำอะไรนั้นเลอะเทอะไปหมดเราเลยไม่ไปอีกละไปสร้างอะไรขึ้นนั้นเต็มไปหมดไปที่จันทร์ก็มีอยู่สองคนแต่ผู้หญิงภาวนาเก่งนะนี่แหละเลือกย่อมต้องแดงเนี่ยกระแสจิตต้องแก่แรงเหมือนกันนะพอขึ้นไปแกไปโม้ท่านอันนั้นท่านอะไรเจืออะไรนั่นแหละไปขึ้นไปก็ขึ้นไปบ้านแกเล็กๆล่ะอยู่เขาเรียกอยู่หนองเสม็ดแกเคยนิมนต์เราไปบ้านแกคนหนึ่งแต่เราก็ไปนั่นถึงได้รู้ว่าหลวงแกพอไปเอ้าย่อมต้องแดงภาวนาว่างั้นนะจะว่าภาวนาถ้าไปแล้วก็ไปพูดไม่มีการชมเชยเรามีแต่การตำหนิอาจารย์มหาบัวยกตนขึ้นความหมายว่างั้นแหละทางนี้ก็มันเป็นยังไงนักมึงมาดูถูกอาจารย์ของกูหนาว่างั้นกูจะลองทดลองดูว่าเอานี่จะเก่งขนาดไหนแกก็จีบมากอยู่แต่ว่าแกกำลังจีบมากครั้งนั้นจะมาวัดตอนเช้ามาวัดสถานีสรองล่ะกลางคืนแกกำลังจีบมากแต่พอดีท่านเจือนะไปที่นั่นเอ้าย้อนแดงนั่งภาวนาเพราะแกเคยพูดที่ไรพูดแต่ตำหนิเรายกตนข่มท่านมันเป็นยังไงพระองค์นี้มันเก่งนะมันมาดูถูกอาจารย์กูนี่นาว่าเขาลบสุดหัวใจกูมันทำไมมันได้ความรู้มาจากไหนมาเลยกูเลยอาจารย์มาจากไหนมาดูถูกอาจารย์กูนี่กูจะทดลองพระองค์นี้ดูนะเป็นยังไงวะนี่แกก็ทดลองจริงนะนี่แกก็ขีดมาอยู่แกก็กำหนดใจนี่เป็นไฟเผาแกเลยนะเผาท่านอันนั้นนั่งอยู่ดีดผึ่งเลยเฮ้ยทำไมโยมแสดงมาทำนี่ล่ะทำอะไรวะฉันก็ยิ้มมามันทำอะไรไฟมาเผาล่ะดีดผึ่งเลยเดี๋ยวคือแกกำหนดไฟเผานั่นแหละกระแสจิตแกเก่งนะหมอยิงจะเผาอะไรก็กำลังยิ้มมาอย่างยิ้มมานี่เอาไฟมาเผาคนนี่นะดีดผึ่งเลยนี่แหละป้าคนนี้ขี้โม้เก่งไปก็ไม่พ้นเลยที่ว่าไปดูถูกเราเลยยกตนข่มท่านนั่นแหละทิ้งโยมแสดงแกไปลูกสี่แกก็โมโหจะทดลองเผานี่มันเก่งอะไรขนาดไหนนะว่าพอกระโดดไฟเผานี่ดีดผึ่งคมขันดีนั่นเห็นไหมล่ะอาจารย์ของใครใครก็รักใช่ไหมล่ะนี่เราก็เป็นอาจารย์ของแกแกก็รักเห็นนี่จากนั่นไปพูดดูถูกนี่แกก็ทดลองมันจะเก่งขนาดไหนเผานี่ดีดผึ่งเลยไฟเผาจะมาเล่าให้ฟังวันหลังไม่เห็นเก่งจะว่างั้นนะเอากำหนดไฟเผาจนดีถึงแล้วมาดูถูกอาจารย์ของเราได้มันเป็นยังไงพระองค์นี่มาจากไหนน่าวะมาดูถูกอาจารย์ของเราที่เราเทิดทูนสุดหัวใจนะก็จะทดลองพระองค์นี่ดูสักหน่อยนะพอกำหนดไฟเผาได้ดีถึงไม่เห็นเก่งจะว่างั้นนะจะเวลาจะสรุปไม่เห็นเก่งเลยไฟเผาจนโดดถึงฟังนะแกมาเล่าให้ฟังครบคันก็มีสองคนโยมน้องแดงคนหนึ่งกับโยมลิงอยู่ที่ตราดภาวนาดีทั้งสองอ่ะทางจันทร์ผู้หญิงมีสองคนผู้ชายก็มีโยมอีกโยมหนึ่งที่บางตะเก้านั่นอันนั้นก็รู้จิตคนอื่นเหมือนกันเคารพมากสำหรับเราเนี่ยแกเคารพมากที่สุดโยมผู้ชายเนี่ยส่วนผู้หญิงก็เป็นเรื่องของเขานะส่วนโยมคนนี้แกไม่ค่อยพูดอ่ะอย่างที่ท่านสิงห์ทองลือปากอ่ะที่แกพูดลักษณะมันเป็นที่ว่ารู้จิตของใครต่อใครแต่แกไม่บอกว่าแกรู้
หากอุบายวิธีการพูดมันไปแถวนั่นนะท่านยิ่งต่อก็เลยถามแล้วจิตอาตมาเป็นยังไงดูให้เป็นยังไงจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนจิตท่านอาจารย์ว่างั้นท่านนั่นแหละมันบอกว่าจิตท่านนั้นยังผ่องใสอยู่แต่ยังไม่พ้นเหมือนจิตท่านอาจารย์ซึ่งพ้นไปแล้วแน่แต่พูดเฉยนะแต่พูดแบบเฉยเลยไอ้เรานั้นเฉยอยู่แล้วเราไม่สนใจกับใครแล้วเขาจะพูดอะไรก็เฉยนั่นแหละจิตเวลามันรู้มันรู้งั้นแหละรู้จิตแล้วไม่มีใครมาเป็นพยานไม่หาใครเป็นพยานกำหนดปั๊บรู้ปั๊บเป็นพยานในตัวสมบูรณ์แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าสันติโกหรือว่าญาณอย่างทราบเป็นอย่างนั้นรู้เองแล้วท่านจารีกับเรานี่โอ้ยสนิทกันมากนะสนิทกันจริงๆอ่ะจะมีงานแล้วท่านไม่ให้เราไปไหนง่ายๆล่ะท่านให้เราช่วยงานของท่านไม่ให้ไปไหนล่ะอยู่นั่นแหละมีอะไรๆก็ท่านละคอยใช้เราให้ทำงานกันอะไรๆก็ดีนี่มันอะไรต่ออะไรเดี๋ยวโอ้รอดแสงเจริญน้องบัวลำพูถวายโอ้ขวดเล็กจำนวนขอน้อมถวายน้ำสิงขวดเล็กจำนวน 1,050 โหลขวดเล็กเป็นขวดขนาดไหนขวดเท่านี้จ้ะค่ะเหลือเหลือเนี่ย 1,050 โหลรวมเงินทั้งสิ้น 63,000 บาทเพื่อทำน้ำพุทธมนต์ในวันประทายข้าวเปลือกเห็นว่าเราก็ฟังไปงั้นนะเราเป่าน้ำในลำคลองทีเดียวพูดเลยไปเขาจะโดดลงก็ลงเขาใหญ่มายิ่งหนาวยิ่งดีน้ำมนต์เรายิ่งขังดีหนาวบอกกันนะให้ประกาศท่านทำน้ำมนต์แล้วที่ห้วยมาแข่งอะไรเข้าใจไหมใครต้องการเอาดื่มแล้วยิ่งขังดีเข้าใจให้ไปลงน้ำมนต์ท่านตอนดึกๆกันแล้วน้ำมนต์ท่านจะดึกโอ้จะขังตอนดึกบอกละมีอะไรก็มีอะไรฮะว่าพี่อะไรออสเตรเลียครับฮะไปอยู่มาจากออสเตรเลียครับออสเตรเลียครับไปอยู่ออสเตรเลียเหรอโดยอยู่ออสเตรเลียเป็นคนลาวฮะไปอยู่คน33ปีเป็นลูกศิษย์คนพุทธิท่านเจ้าคุณ33ปีโถเจเรียนสวยอะไรแล้วว่าสิเงินออสเตรเลียเหรอสามร้อยใช่ไหมสี่เหรอสามร้อยสี่ร้อยครับออสเตรเลียสี่ร้อยเหรียญออสเตรเลียครับร้อยเหรียญออสเตรเลียเหรียญออสเตรเลียกับคนไทยเราเทียบกันเท่าไหร่ก็บอกหมื่นกว่าบาทครับเหรอประมาณหมื่นกว่าบาทเหรียญละ28บาทจ้ะค่ะเหรียญละ28บาท28บาทอ๋อพอดีเป็นลูกศิษย์ของคุณสมัยฮะเขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สมัยที่อ๋อสมัยมาสมัยก็มาที่ดีอยู่เสมอเนี่ยครับครับมาสมัยมาที่นั่นต้องมาที่ดีแหละลูกชายเป็นผู้เป็นลูกศิษย์คนกุฏิเนี่ยก็มาสมัยมาที่นั่นต้องมาที่ดีแหละฝากปัจจัยถวายว่าฝากปัจจัยถวายน้ำท่านจะเพิ่งสมัยมั้ยก็แล้วขอว่าท่านเอาปัจจัยมาถวายทุกครั้งที่มาล่ะทุกครั้งค่ะที่มาเพราะมีอะไรจากนี้เราก็ไปล่ะบูชาธรรมครับฮะแดงคุ้มแก้ว500อุดรทวี 1,500 หัวหน้าของ500ครับอายุคนไม่ค่อยมากใครอายุแบบพระยุหัดคืออะไรอ่ะพระยุหัดครับอายุที่ใช่ไหม25ครับฮะ25ครับโอ้ยคือห้าคือหักสุกมาคุณคือหักเรื่องที่หลวงเจ้าก็พลังจิตอะไรนะคุณแม่ชีที่สร้างวัดอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วลูกเขาอยู่ที่บางบอนที่นี่มนต์หลวงตาไปถวายทอง12กิโลครึ่งอ่ะเขาก็บอกกับลูกเขานะคะว่าทุกครั้งทำงานอะไรก็จะสำเร็จนะคะแม่ชีก็จะช่วยลูกใช่ไหมคะนี่แม่ชีก็เลยบอกกับลูกบอกว่า
อย่างลูกๆเนี่ยเห็นแม่เนี่ยบุญมหาศาลบุญขนาดนี้คือแม่ชีจะบอกกับลูกอะค่ะว่าแบบเขาเห็นแม่เขาอะแบบมีบุญบารมีมากนะคะแต่เขาก็เลยบอกลูกอีกทีนึงว่าอย่างลูกเห็นแม่ขนาดนี้แต่ของหลวงตานี้มหาศาลเนี่ยเขาก็เลยให้ลูกเขาทำ12กิโลคือเปล่าเลยเขาเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะเขาก็โทรมาหาหนูแล้วเขาก็สั่งทองหนู12กิโลขึ้นที่นี่คนหลวงตาไปบางบอนบางบอนท่าสติพอดีเป็นเพื่อนกับพี่สาวกลับไปอ่ะแล้วเขาก็บอกมาแบบว่าเหมือนให้คือแม่จะไม่โกหกลูกใช่ไหมคะคือแม่ก็จะบอกลูกว่าอย่างลูกนี่เห็นพลังของแม่มากขนาดนี้แล้วแม่ก็เลยบอกลูกตอบว่าแต่ของหลวงตานี่มหาศาลเลยค่ะหาเรื่องอันนี้เรื่องจริงก็พูดเรื่องแก้มุชาวานี่ไงว่าเล่าให้ฟังที่พูดกับผู้ชายคนที่มาพูดปากบิ๊กเบี้ยวๆนะมาพูดอย่างนี้เป็นอะไรเราไม่ค่อยฟังอะไรนักอ่ะเขามาจากกรุงเทพนะครับเขาชื่อนายพรอนันต์ทางเกษมวัฒนาอยู่ที่99ทับ8สุขุมวิท54อยู่ที่บ้านเลขที่99ทับ8สุขุมวิท54กรุงเทพนะครับเขาอยู่ที่กรุงเทพครับเขาบอกว่าเขาเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเขาคิดไม่สมควรกับหลวงตาคิดไม่สมควรกับหลวงตาเขาบอกว่าหลวงตา7ปีที่แล้วนู่นแล้วเขาก็ว่าหลวงตาเนี่ยตามเสียงหรือเล่าอ้างว่าหลวงตาสำเร็จแล้วถ้าหลวงตามีรักมีชังอย่างนี้เขาไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเขาก็ไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาหลังจากนั้นมาก็เขาเคยผ่านวัดป่าบ้านตาดเขาก็ไม่เข้ามากราบเขาบอกว่าเนนอ่ะยังกราบได้แต่หลวงตาเขาไม่กราบนะนี่มาปีนี้แหละครับเขาไปรักษาตัวที่ศิริราชไปรักษาตัวแล้วก็หายออกมาแล้วครับเขาถวายและเขาบริจาคเงินทั้งหมด8ล้านบาทให้ศิริราชนะครับแล้วก็ต่อมาประมาณ3เดือนเนี่ยเขาก็บอกก็อยู่ดีๆแล้วปากเขาเบี้ยวเขาก็มานั่งพิจารณาว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยฮะอยู่ๆก็ปากเบี้ยวอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเขาก็บอกเอ๊ะเขาก็ทำบุญมา20ล้าน40ล้านนี่เขาไม่เคยทำบาปอะไรยกเว้นเรื่องประมาทพลาดพังหลวงตาเรื่องเดียวเขาก็พลาดพังหลวงตาพลาดพังอะไรว่าก็พลาดพังอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะหลวงแต่ตอนนี้ก็ไม่เอาทั้งคู่แล้วตอนนี้ก็ไม่เอาทั้งคู่แล้วครับไม่เกลียดไม่รักเฉยๆตามเวรตามกรรมเข้าไปพอเป็นอย่างนี้เขาก็บอกเขามีเรื่องเดียวนี่แหละที่ประมาทพลาดพังหลวงตาแล้วก็มานั่งพิจารณาแล้วเขาเลยไปกราบท่านอาจารย์ทุยวัดดงตีภูครับอาจารย์ทุยบอกรีบไปเนี่ยรีบไปขอเข้ามาหลวงตาเนี่ยเขาก็มาเนี่ยมาเข้ามาก็มากราบก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกราบขอเข้ามาหลวงตาก็ไม่มีอะไรกับเขาอยู่แล้วเขาคิดไม่ดีก็หลวงตาก็บอกให้เขาคิดในทางดีเนี่ยแล้วก็ปากเขาเบี้ยวฮะแบบปากเปาะแล้วก็เบี้ยวไอ้เราอยู่พวกจะปากเปาะให้เราอยู่นะแม่แม่แม่เบี้ยวมันก็ดีใจไหมอ่ะพวกปากเขาบอกให้เราอยู่แล้วจะจับปากมันบิดหัวทุกคนมันเก่งนักปากพวกนี้มันปากเบี้ยวมาว่าให้เราว่างั้นทางเขาก็ว่าใช่ไหมครับนี่เขามาพิจารณาทีหลังนี่เขาทำบุญมาไม่เคยมีทำบาปเรื่องไหนเลยนอกจากเรื่องนี้เรื่องเดียวก็พิจารณาแล้วก็ไปหาอาจารย์ทุยอาจารย์ถุยก็ให้รีบมากราบขอเข้ามาหลวงตาเสียเขาก็มาจะเนื้อเลือดกันนะครับเรียนเนี่ยปากเบี้ยวมาเหรอปากเบี้ยวเลยครับเวลาเขาไปเขาปากบิดไปเหรอเขาจะให้หลวงตาจับให้ตรงผมบอกตอนนี้จะเขาจะให้หลวงตาจับปากเขาให้ตรงผมก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนเถอะไปกลับบ้านไปก่อนไปเที่ยวหลังเดี๋ยวจะไปใหญ่ปากก็มีไปอยู่ว่าพูด
แก้ไปแล้วก็บิดไปทางบิดคืนเสียเราก็ว่ากันแล้วมันบิดไปทางอื่นเราก็ที่บิดคืนความเห็นที่เจ้าของก็ที่เห็นถูกจ้ะก็เรียกว่าบิดคืนเข้าใจไหมอย่างนั้นแต่พอเขามาเล่าก็ออกวิทยุนะครับออกวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเนี่ยไปก็ฮือฮากันพอสมควรก็ยังตัวประเทศก็เราไม่สนใจกับอันนี้นะเราพูดธรรมดาเลยแต่อันนี้มันออกทั่วประเทศเมื่อวานเราฝากบิ๊กก็พูดออกไปหมดเลยก็ต้องได้เลยนะครับแล้วเขาบอกว่าพอดีอาจารย์นิดเขาบอกให้เขาทำบุญให้เขาทำบุญมาถวายหลวงตาเกี่ยวซื้อเครื่องมือแพทย์ก็ได้แล้วเขาบอกวันที่2กุมภาพันธ์เขาจะมาถวายหลวงตา1ล้านบาทครับหลวงตาตอบเขาว่าอะไรหลวงตาบอกไม่คิดดอกเบี้ยทีแรกว่าจะมีดอกตอนหลังหลวงตาบอกไม่เอาทั้งดอกทั้งต้นแหละแล้วแต่เขาตาไม่มีการบังคับเอาไว้นี่ก็มีข้อตลกธรรมดาพูดเราจะมักจะมีแง่ตลกอะไรนั่นนะไม่ใช่คิดดอกเบี้ยเหรอทีแรกก็ว่าเอาว่าถ้าถวายวันที่2กุมภาเนี่ยตอนช่วงนี้ก็จะคิดดอกเบี้ยแล้วก็บอกมีก็ได้เลยว่าก็ตลกมันมีก็ได้เขาถวายดอกเบี้ยแสนหนึ่งครับเนี่ยกาแฟก็เลิกบวชเราไม่เอาเนี่ยกาแฟไม่เอาก็พูดเรื่องเฉยๆไปแล้วจะหายเบี้ยวไปแล้วอยู่ได้ยังไงด้วยตาครับกลับไปนี่ก็หายเบี้ยวนะครับเขาคงไม่เบี้ยวต่อไปแล้วนะครับถ้าเขาไม่พูดอีกเบนมันพูดแบบเกาอีกมันก็จะหายไปแล้วถ้าเขาพูดแบบมันจะเบี้ยวนะเขาอีกนี่ไม่ดีปากไม่ได้อยู่แล้วจะว่าไงเรื่องบุญเรื่องบาปใครประมาทไม่ได้นะเป็นพื้นฐานกับโลกมานมนานกี่กับกี่กันนะไม่ได้บาปบุญทำกิเลสกับธรรมเป็นคู่เป็นข้าศึกกันมาเป็นอย่างนั้นมาตลอดเขาจะไปประมาทไม่ได้นะเรื่องบุญเรื่องบาปปีเราก็ต้องเดิมมันจะปากขนองเรามันจะมาบีบปากเอาเข้าใจไหมเนี่ยเสร็จแล้วนะให้พรครับให้พรให้สองวันสามวันให้สองหงสามหนอิจิตังปัจจิตังตุมหังคีปะเมวัสมิจัตุสัพเพภูเรตุสังกปาจัตโทวันนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตท่านตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาเท่านั้นละไปแล้วเจ้าเอาท่านเอท่านนกยาแก้วัดมาให้นี่ยังเนี่ยฉันแล้วค่ะแล้วค่ะเฮ้ฉันแล้วฉันไปแล้วอย่างนั้นแล้วเราไม่เป็นได้นี่ยังจะไม่ต้องฉันแล้วค่ะยังจะงั้นมาฉันอีกอยู่เนี่ยมันไปอย่างนั้นแหละความจำไม่เป็นได้นะฉันแล้วนะฉันแล้วเจ้าค่ะเป็นอย่างนั้นแหละลูกดาวอันนี้เอามาให้ดูจ้ะใส่อยู่ข้อมือเลยเดี๋ยวลูกตาเจ๊บ้านหลังเนี่ยเจ๊บ้านใส่อยู่ข้อมือเลยใช่ไหมเห็นแน่ว่าจะมือว่าจะมาขออะไรแล้วใส่อยู่ข้อมือเลยหดแล้วหดมือแล้วเอาละไปละนี่ไม่ใช้แล้วเนี่ยตั้งสามโมงกว่าแล้วเนี่ยจะไปไหนมาไหนมันไม่ได้ไปแต่เช้าแล้วต้องไปสายมาแล้วเนี่ยมาแล้วปล่อยมาแล้วเนี่ยมาแล้วไปถูกไปเอ้าทั้งคู่มันก็น่ารักทั้งสองสามตัวเลยมันเป็นคนละแบบน่ะดูที่น่ะมันคนละแบบนะมันน่ารัก12บาทครับวันนี้ครับเออ12บาทดีอยู่ทองคำ12บาทตัวนี้ก็ขอประสงค์โรงพยาบาลระบวนระเวโอ้ไกลจากจันทภูมิไป36กิโลไกลอยู่เอออันนี้เราก็เอาไปด้วยละฉันยาแก้วันแล้วไม่ฉันอีกเราจะถือไปด้วยเอาไปด้วยนะครับถือไปด้วยอ่ะไปเดี๋ยวไปยาแก้วันเอาไปเลยไปเลย
เอาละดูมันจอกเล่นดีเก่งนะเนี่ย